อู้ตัวอ้วนๆไข่เต็มท้องได้เยอะแล้วค่ะวันนี้น้ำรินสวัสดีค่ะวันนี้พามาเข้าป่าหาของป่ากันค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นแมงจีนูนตัวอ้วนๆเลยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นนี่เป็นป่าชุมชนแถวบ้านของแม่นางนะคะก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะช่วงนี้หลังจากหว่านข้าวเสร็จก็พากันเข้าป่ามาหาของป่ากันค่ะเป็นป่าที่อยู่แถวบ้านของแม่นางนะคะเป็นป่าชุมชนค่ะสามารถหาของป่าหาพวกแมงจีนูนได้นะคะแต่ก็ไม่อนุญาตให้ตัดไม้ค่ะที่เป็นรูสีดำๆเล็กๆนะคะคุณผู้ชมเป็นรูของแมงจีนูนค่ะแรกๆนี่แม่นางก็ไม่รู้จักนะคะพี่ๆพามาก็ได้รู้แล้วค่ะว่าแมงจีนูนก็จะเป็นรูอย่างนี้เลยค่ะจะอยู่ตามต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากค่ะต้นที่ประมาณเล็กๆเท่านิ้วมือเรานี่แหละค่ะต้นไม้ที่อยู่ประมาณนี้ก็จะมีรูอยู่ข้างๆตอนกลางคืนเขาจะมาเกาะแล้วก็ค่อยๆไต่ลงรูมานะคะหลังจากที่เขากินอาหารกินใบไม้เสร็จก็จะเริ่มมุดเข้าไปในรูเพื่อที่จะพักอาศัยอยู่ในรูในช่วงกลางวันค่ะแมงจีนูนที่แม่นางขุดได้ช่วงนี้ก็จะเริ่มมีไข่เต็มท้องแล้วนะคะนี่ค่ะเราเห็นรูแบบนี้ก็ค่อยๆขุดออกมานะคะไม่ได้ขุดต้นไม้ออกค่ะแค่ขุดเข้าไปตรงด้านข้างนี่ค่ะค่อยๆเซาะเข้าไปนะคะตามรูที่เราเห็นเล็กๆนี่แหละค่ะนี่ค่ะเซาะเข้าไปก็หากันใหญ่เลยนะคะมากับพี่ๆในหมู่บ้านกันค่ะนี่ค่ะหาได้แล้วก็ใช้เสียมเนี่ยค่ะผู้พอดีพอดีแบบนี้เราได้แมงจีนูนมาเสร็จเราก็จะกลบดินเข้าไปเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ทำลายต้นไม้ค่ะขุดลงไปจนกว่าจะเจอไม่ได้ลึกมากค่ะก็อยู่ที่ประมาณบางตัวก็10เซนบางตัวก็20เซนนี่ค่ะพอเจอแล้วก็ขนาดก็ค่อยๆควัดออกมาเห็นปลีกก็แล้วนะคะเป็นเงาๆสีน้ำตาลเนี่ยค่ะค่อยๆควัดขึ้นมาก็นอนอยู่แบบนี้เลยค่ะพอมาเจออากาศเจอแสงก็จะตื่นแล้วก็ดิ้งลุกดิ้งลุกดิ้งแบบนี้เลยกำลังตัวอ้วนนะคะช่วงนี้ที่บ้านเรียกแมงจีนูนนะคะนี่แม่นางเอาใส่ขวดใส่พวกข้องแบบนี้ที่บ้านเรียกข้องนะคะนี่ค่ะเป็นเครื่องจักสารเอาไว้ใส่พวกแมลงพวกปลาปุ้งหอยปูปลาใส่เข้าไปได้ค่ะใส่แมงจีนูนได้ด้วยค่ะตัวอ้วนใหญ่ๆแบบนี้หากันได้ในฤดูฝนช่วงต้นฤดูฝนนะคะวันนี้ก็เข้าป่ามาก็ได้คนละเยอะพอสมควรนะคะนี่ค่ะอยู่ในป่าแบบนี้แหละค่ะช่วงนี้ป่ายังไม่ได้รกมากค่ะเพราะว่าฝนยังไม่ตกชุกชุมค่ะดินกำลังชุ่มๆนะคะนี่ก็หากันแบบนี้ค่ะนี่เลยเอามาฝากทุกท่านนะคะสำหรับการขุดแมงจีนูนในวันนี้ค่ะบรรยากาศแล้วก็รูที่เขาอยู่นะคะท่านไหนที่ไม่เคยเห็นก็นี่ค่ะตามมาดูกันค่ะก็เอามาฝากทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ